สวัสดีค่ะพี่นกจ้ามามาบัดนี้รู้สิพามาผัดเข่านะคะพี่นกผัดเข่าใส่ไข่จ้าพี่นกจ้าใส่ไข่นะคะนี่มะเขือเทศ2หน่วยนะคะหลักกไข่4หน่วยนะคะนี่แหละค่ะพี่นกใส่ข้าวโพดนะคะตอนนี้ลูกจะเอาเข่าลุ่มไปผัดซะก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะพี่นกจ้านะคะใส่ไข่ผัดไข่ให้สุกก่อนนะพี่นกจ้าบาดที่นี้พวกอัดนั้นก็เอาข้าวโพดลงนะคะพี่น้องจ้าใส่ข้าวโพดลงไปนะคะแล้วก็จังกาวสักพักนึงนะคะข้าวโพดสุกนะคะก็ปรุงได้เลยจ้าพี่น้องค่ะใส่เครื่องปรุงนะคะเป็นไข่ข้าวผัดไข่ธรรมดาจะใส่ข้าวโพดลงไปนะคะปรุงเดี๋ยวเรียบร้อยนะคะก็ใส่ต้นหอมนะคะพี่น้องใบหอมลงไปนะคะพี่น้องจ้านี่ก็สิได้ข้าวผัดแบบหน้าตาเป็นจังซี่ค่ะพี่น้องจ้าลวกง่ายลวกลัดตัดตอนนะคะพี่น้องจ้าจะเสียบพอค่ะนะคะประมาณนี้นะคะลูกยังเห็ดฝรั่งหน่อยกินนะคะลูกกับสีใดกินน้ำนะจ๊ะพี่น้องจ๋าข้าวผัดไข่ค่ะเมนูง่ายๆนะคะง่ายอีหลีนะคะพี่น้องจ๋าง่ายๆค่ะใครจะเฮ็ดได้นะคะเมนูนี้นะคะง่ายๆแต่อร่อยเบ้อเบ้อเบ้อค่ะพี่น้องจ๋าจะเสียบมะนาวน้ำกันค่ะแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับรถอีกแล้วจ้านะคะในช่องรถจวดจวดค่ะพี่น้องจ้าเลิฟๆสุภูสุคนกินหอดสุภูสุคนจ้านะคะมาแล้วมาแล้วค่ะบ้านนี้แล้วแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องจ้ามาเบิ่งมาเบิ่งหน้าตาเป็นยังไงข้าวผัดลุ่นนะข้าวผัดไข่ค่ะพี่น้องจ้าจานบักเป่งคือเก้านะคะจานใหญ่คือเก้านะคะอันนี้ลูกก็ตักใส่จานแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าข้าวไข่ฝรั่งแล้วเรียบร้อยนะคะข้าวโพดก็สิเป็นของโลดนะจ๊ะพี่น้องค่ะก็สิได้ออกมานะคะเป็นสิ่งลงไปน้ํานะจ๊ะพี่น้องก็สิได้ความหวานของข้าวเตรียมพร้อมสิกินแล้วได้จ้ะนะคะข้าวผัดกินกับหยังว่าสิฝรั่งสิอร่อยนะคะกินกับต้นหอมค่ะพี่น้องจ้ากับแตงค่ะง่ายนึงค่ะแต่มื้อนี้รถบ่มีแตงค่ะพี่น้องจ้าก็เลยได้กินแต่กับต้นหอมนะคะพี่น้องค่ะมาๆค่ะมาๆบาดนี้นะคะมาจัดน้ำกันนะคะจานบักไงโจโก้นะคะมันแห้งเด้ครับพี่น้องจ้าจานบักไงเถื่อเหลือทาราเลยค่ะมาๆๆบาดนี้มื้อนี้ใส่ไข่ให้พี่น้องบ่มีเนื้อปูนะคะเนื้อปูเบิดนะคะผู้ใดบ่ทันได้กินข้าวก็มาเด้อมาเด้อเดี๋ยวก่อนเป็นข้าวผัดปูนะจ๊ะจานไงโจกุ้มบุ้มโจโก้อยู่นะคะพี่น้องข้าวผัดไข่นะคะรับรองได้ว่าคุ้มแซ่บต้นหอมรับประกันนะคะกินข้าวผัดก็ต้องบ่ผ่านต้นหอมแบบรับประกันเมนูง่ายๆนะคะเมนูบ้านๆนะคะต้นหอมแต่อร่อยเวอร์แบบภัตตาคารนะคะพี่น้องจ๋าบ่เสือมาซิ่มน้ำกันนะคะจริงนึงสิค่ะก็คือบ่เสือก็ต้องมาลองมาซิ่มน้ำกันนะพี่น้องจ๋ามื้อนี้รถบ่มีแตงก็จะแตงเบิดต้นหอมนะครับน้องแค่พี่น้องพี่น้องทำมากก็ต้องเห็ดเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องตาสุดนี้นะคะข้าวผัดธรรมดานะคะแต่ว่าใส่ข้าวโพดลงไป
ก็สิได้ความหวานนะคะพี่น้องจ๋าความหวานความหอมของข้าวโพดนะคะพอเวลาเฮ็ดข้าวผัดออกมามันสิหอมนะคะพี่น้องจ๋าหอมกลิ่นข้าวโพดนะคะต้นหอมต้นหอมฝรั่งหน่อยกินเบิดถ้วยแบบนี้นึงค่ะพี่น้องจ๋าข้าวผัดนะคะข้าวผัดเมนูง่ายๆแบบบ้านๆนะคะด้วยความอร่อยแบบภัตตาคารเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าเรากลับมาปรับแต่งปรุงแต่งเอานะคะพี่น้องมันก็สิแซ่บนะแซ่บๆเนาะมันมีพวกเผ็ดนะคะเผ็ดจากต้นหอมแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะเสียบกับหน่องหาที่ไหนเสียบเปื่อยใหม่นะคะเอาสเต็กมาแลกไม่ยอมนะแบบหน่องหน่องยังกินข้าวน้อยจ้ะมามามากินข้าวผัดน้ำกันมาเลยข้าวผัดโพดนะคะข้าวผัดโพดมันได้จังหวะข้าวผัดโพดดิข้าวผัดโพดคือใส่ข้าวโพดลงไปหน่องกลายเป็นข้าวผัดโพดนะข้าวผัดโพดนะกระจายที่หอมพี่น้องจ้าหอมหอมหวานนะคะหวานข้าวโพดน้ำนะคะจานบักง่ายเลยค่ะพี่น้องคะลูกก็คือสิกินบ่เบิดดอกนะคะพี่น้องข้าวผัดจานใหญ่พูดถูกทำไมกินกับแตงให้สุดแซ่บเลยจ้ะพี่น้องจัดข้าวผัดเปรี้ยวๆนะคะจนหอมนะคะคู่เคยแซ่บอย่าบอกไข่เขียวนะคะค่อยๆพี่น้องจ๋าคุณบ่เบิดดอกค่ะมันจานใหญ่แห้งนะคะพูนตุ่มๆครับเนาะกระทะนึงนะคะกระทะฝรั่งหน่อยเดี๋ยวก็มากินอีกนะคะถ้าอีหยังแซ่บเดี๋ยวเพิ่นก็มาขออีกนะคะฝรั่งหน่อยสิมักข้าวผัดนะจ๊ะแล้วก็จุ่มซุปมันสิมักหมักนะจ๊ะจุ่มจืดนะพี่น้องมากินผักที่สนิทนะคะฝรั่งหน่อยแซ่บปลาพี่น้องต้องเห็ดเพิ่งก็จับข้าวผัดโพด
ูดไข่ก็เปิดใจค่ะพี่น้องค่ะมีใจใดกับฟังกดไลค์กดแชร์ให้รถน้ำเลยด้วยจ้ารีวิวด้วยค่ะเพื่อที่รถสิได้มีกำลังแรงใจเอ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งอีกนะคะคลิปมุ่งเรากับสิบ่มียังละนะคะเป็นแค่ชีวิตธรรมดาธรรมดาของสาวไทยผู้นึงนะคะสาวอุบลคนบพบาทผู้นี้ล่ะค่ะนะคะพี่น้องจ๋าถ่ายทอดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแชร์ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในต่างแดนนะคะให้พี่น้องได้เบิ่งนั่นเองนะคะมีจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนําเด้อสำบายดีอยู่ดีมีแห่งสุขทุกคนค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ